Apple ช่วงนี้นะครับเปิดชิปตัวใหม่แบบรัวๆเลยนะครับ M 2นี่ขายกันแบบว่ายังไม่ทันเสด็จน้ำเลยล่าสุดมีข่าวออกมาแล้วครับว่า M 3ามกำลังจะมาอีกแล้วมีข่าวจากมาร์กูแมนอีกแล้วนะครับใครไม่แม่นกูแมนนะครับหรือว่าใครที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะแม่นมาร์กูแมนบอกว่า Apple กํกำลังวางแผนครับจะเปิดตัว เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะช่วงเวลาที่จะเข้าถึงงาน W WDC ในปีนี้นัก็คือเดือนมิถุนายนนี้นะครับชิป M3 กำลังจะมาโอ้โหผมละงงเลยชิป M2 ก็เพิ่งเปิดตัวกันไปปีที่แล้วนะครับแล้วปลายปีก็เพิ่งจะมีชิป M2 Pro กับ M2 Max ออกมา2รุ่นหลังเนี่ย ขายกันเรียกว่ายังยังไม่ไปได้ถึงไหนเลยอ่ะคนซื้อเครื่องไปเนี่ยฝุ่นยังไม่ทันเกาะเลยมีข่าวว่าชิปตัวใหม่จะมาอีกแล้วโอ้โหจริงๆถ้านับจริงๆมันก็เป็นรอบของเขานะเพียงแต่ว่าเขากระจายการเปิดตัวเพราะว่า M2 เนี่ยผมก็จำได้ว่ามันมาดอนเดือน WWDC นี่แหละเดือนมิถุนายนมาปีนี้ WWDC ก็ควรจะมีชิป M3 ออกมาซึ่งชิป M3 เนี่ยมันเป็น entry level นะฮะ แล้วรุ่นที่คิดว่าจะได้ใช้ M3 ในนี้นะครับในเนื้อข่าวเนี่ยคุณมาร์กกูแมนเขาก็บอกมาว่า Product ที่จะได้ใช้กับชิป M3 เป็นตัวแรกก็คือ Apple iMac เท่ากับว่า iMac นี่จะข้าม M2 ไปเลยนะเพราะ iMac ทุกวันนี้ที่ขายอยู่เป็นชิป M1 แล้วก็ไม่มี M1 Pro ไม่มี M1 Max ไม่มี M2 ไม่มี M2 Pro ไม่มี M2 Max แต่จะข้ามไป M3 เลยเออแปลกดีผมมาแปลกใจตัวเองผมอ่าน M1 M2 แล้วทำไม M3 ผมไม่อ่าน M3 ขอไปด้วยเออนะเออ M3 ก็ได้ขอไปแสดงว่าเหมือนกับ Apple เนี่ยตั้งใจที่จะวางระดับของตัว Product เอาไว้แล้วว่า iMac เนี่ยนะฮะตามข่าวเลยเนี่ยคุณมาร์กูแมนเขาบอกว่า iMac จะจอ24เหมือนเดิม ที่เราเคยคาดหวังว่าเดี๋ยวจะมี iMac Pro จอ27นิ้วนะฮะแบบไม่มีสีสันมีให้เลือก7สี7สอกเหมือนเดิมเนี่ยน่าจะไม่ใช่แล้ว iMac อาจจะเป็นตระกูลที่เป็นสีสันสำหรับวัยรุ่นแล้วก็มีราคาไม่สูงมากแล้วก็ใส่ชิปในระดับเริ่มต้นที่มันจะเรียงตามลำดับทุกปีมันเห็นเป็นมันเห็นเป็นเส้นทาง Load Map เลยครับว่าแทบทุกปีอ่ะกลางปีแบบนี้มิถุนายน จะมี iMac รุ่นใหม่ๆในขนาดจอเท่าเดิม24นิ้วแต่ใส่ชิปใหม่ขึ้นทีละปีทีละปีนะฮะหรืออาจจะข้าม2ชิปคล้ายๆกับ iPad mini ที่ไม่ได้ออกบ่อยๆนะฮะก็ M1 แล้วข้ามมา M3 ปีถัดไปอาจจะเว้นไปชักงนิดหนึ่งแล้วโผล่มาอีกที M4 เออเป็นไปได้ <laughs> นะฮะอีกตัวหนึ่งที่คาดว่าจะได้ใช้ชิป M3 ด้วยนั่นก็คือตัวแล็บท็อปที่เป็นตระกูลแบบราคาประหยัดของเขา นั่นก็คือ macbook air นะครับ macbook air เนี่ยจะได้ทั้งรุ่น13นิ้วและรุ่น15นิ้วซึ่งจะมี m 3เป็นชิปหลักอยู่ในนั้นนะครับแล้วเดี๋ยว macbook pro ก็จะไปเป็นพวก m 3 pro m 3 max อีกทีหนึ่งนะฮะจริงๆแล้ว apple ยังขาดอีกรุ่นหนึ่งนะซึ่งค้างไว้ตั้งแต่สมัย m 1แล้วยังไม่ได้เปิดเลยนั่นก็คือตัว performance desktop อย่าง mac pro นะฮะ Mac Pro เนี่ยตอนแรกรอดูว่าจะใส่ M1 Ultra 2ตัวมารวมกันหรือเปล่าหรือจะใส่เป็น M2 Ultra แทนตอนนี้มี M3 มาแล้วหรือว่าถ้ารีเฟซรุ่นกันไปเลยปีนี้ Mac Pro อาจจะใส่ชิป M3 Max ไปเลยก็ได้ใช่ไหมฮะมันก็ดูอีลงตรงดังดีนะอะถ้าถามคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่ามันออกเยอะไปไหมถ้าถามผมส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเยอะไป ถ้า M แต่ละ M เนี่ยมันจะมากันทุกปีแล้วปลายปลายปียังมีรุ่น Pro กับรุ่น Max ออกมาอีกเนี่ยโหคนซื้อซื้อไม่ทันมันจะทำให้คนที่ชอบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของ Apple เนี่ยความรู้สึกเปลี่ยนไปจากเดิมนะคนที่สมัยก่อนเนะี่ยซื้อ MacBook Pro ตัวปี2012แล้วมาเปลี่ยนอีกทีหนึงตอนปี2016เขาใช้ได้4ี่ปี คนที่ใช้2016เนี่ยลากมาชุวยุค Intel เนี่ยลากมาจนถึงปี2020แล้วค่อยมาซื้อใหม่อีกทีหนึ่งกับยุคที่เป็นซิลิคอนนะฮะผมว่าระยะแบบนี้มันทำให้คนที่ใช้เขาได้ใช้เครื่องจนคุ้มเครื่องหนึ่งเครื่องไม่ใช่ถูกๆ7-8็ดแปหมื่นบาทบางเครื่อง CTO มาแสนกว่าบาทเอามาทำงานเอามาทำมาหากินก็จริงแต่ระยะเวลามันไม่ใช่เปลี่ยนทุกปีเปลี่ยนทุกปีมันดูเกินไปนิด กระแสแบบนี้น่าจะมีผลกระทบต่อ Apple บ้างไม่มากก็น้อยผมว่าคนที่ใช้ต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้เรื่องนี้เพราะว่าไม่งั้นเขาก็ออกมาเรื่อยๆแล้วมันกดดันเราอะไรใช้ปีเดียวตกรุ่นแล้วใช้ปีเดียวตกรุ่นแล้วอีกหน่อยนะึงอาจจะแบบต้องมีการแบบรวมหัวกันนะสั่งสอน Apple ให้รู้ว่าเฮ้ยออกใหมๆ่ๆขายไม่ได้นะออกทีๆกันไปขายไม่ได้นะเขาจะได้กลับสู่เข้าร่องเข้ารอยเหมือนเดิม อนะฮะอันนี้เนี่ยมันต้องเป็นคลื่นมหาชนที่พร้อมใจกันทําโดยที่ไม่ได้นัดหมายเหมือนกับเป็นวันมาคะบูชาแอปเปลิลนี่เป็นไงก่อนหน้านี้เรามีวันมาครอบบูชาไปแล้ว70ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อยากขิง